ทษฮะภาษาชาวบ้านนะครับดาราติดคุกอ่ะคนก็ยิ่งสนใจว่าเข้าไปแล้วจะเจอกับอะไรครับเป็นยังไงบ้างผมก็จะว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะอยู่ในแดนกักโรคก่อนถูกไหมฮะตรงนี้สักกี่วันพี่เบนตามมาตรการกักโรคของทางราชทัณฑ์ที่กำหนดไว้เนี่ยตอนนี้เบื้องต้นอยู่ที่5 วันครับหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำตัวไปที่แดนแรกรับครับเพื่อที่จะจำแนกไปตามอัตราโทษตามข้อหาพฤติการแห่งคดีครับครับผมถามพี่สมยศพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจออะไรบ้างฮะตัดผมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรบ้างฮะตอนนั้นอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นกฎของทางราชทัณฑ์ครับคือคุณเข้าไปหนึ่งแล้วคุณเสื้อผ้าเนี่ยทุกอย่างทรัพย์สินมีค่าจะต้องถูกเก็บ หรือญาติจะเอากลับบ้าน หรือยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วคุณต้องใส่ยูนิฟอร์มของเขา ซึ่งไม่มีใครอยากใส่นะฮะใช่ฮะแล้วก็อย่างที่พี่เบนซ์บอกครับต้องไปแลกรับก่อนเขาก็จะแนกจากสีชุดแลกรับก็จะเป็นสีน้ำตาลจนกว่าจะตัดสินคดีถึงจะใส่สีฟ้าคือสีน้ำตาลเนี่ยใส่ตอนคือต้องบอกว่าตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมฮะไปฝากขังเนี่ยอันนี้ใส่สีน้ำตาลใช่ครับจนกว่าศาลจะบอกว่าผิดอันนี้เปลี่ยนสีสีเป็นสีฟ้าเป็นชุดสีฟ้าอันนั้นเป็นผู้ต้องขังใช่ครับต้องอธิบายบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะยังอิงตามข่าวว่าการที่ตัวของผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปในคุกแล้วนี่คือผิดแล้วหรือไปชดใช้กรรมรับโทษจริงๆไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่การฝากขังใช่ครับใช่ครับจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยมีความผิดตอนนี้ก็คือเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้ต้องย้ำกันใช่ๆต้องย้ำกันนะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยชี้หน้าผิดไปแล้วยังไม่ขนาดนั้นนะฮะทีนี้พอพ้น5วันไปแดนแรกรับไปส่วนต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คนอยากรู้ฮะจะมีการรับน้องไหมผู้ต้องขังข้างในเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนเป็นยังไงประสบการณ์พี่สมยศก่อนจากที่ผมเคยเข้ารับน้องมีครับมีจริงเหรอแต่มันจะรุนแรงก็ต่อเมื่อคดีที่คนข้างในรับไม่ได้ อย่างเช่นคดีข่มขืนฆ่าข่มขืนอย่างนี้ไม่หรือคดีเกี่ยวกับเด็ก อะไรเงี้ยคนข้างในเขาจะไม่ชอบมากๆแต่เรื่องของคดีไม่ว่าจะเป็นช่อโกงประชาชนหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกโจทเขาจะตีก่อนเลยว่าคุณเข้ามาเนี่ยมีโจทไหมโจทบางครั้งอาจจะเป็นญาติของผู้เสียหายที่เคยลงทุนอ๋อแล้วบังเอิญเป็นคนอยู่แดนนั้นพอดีมาเจอกันเขาก็ต้องระบุแล้วคราวนี้เขาจะไปรู้ได้ไงว่าเขาทำคนมันตั้งกี่คนอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับคือเวลาเข้าไปเขาต้องมีการคัดกรองก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเหตุเขาเรียกว่าหลายแรงใช่คราวนี้มันมีอยู่แล้วมันมีจริงๆมีจริงๆนะแต่เฉพาะบุคคลและเฉพาะคดีเท่านั้นครับพี่เบนซ์ละฮะครับผมคือคนอยากรู้ว่าเวลาดาราต้องเข้าเรือนจำคนดังคนมีชื่อเสียงเข้าเรือนจำเนี่ยครับมันต่างจากคนธรรมดาทั่วไปไหมพี่เบนซ์ถ้าในลักษณะนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นผู้ต้องขังแบรนด์เนมผู้ต้องขังแบรนด์เนมเหรอใช่ครับแบรนด์เนมเลยเหรอแบรนด์เนมในที่นี้ก็คือว่าเป็นคดีที่สื่อให้ความสนใจเพราะฉะนั้นมาตรการในการดูแลกับทางราชทัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องมีการกำชับเป็นพิเศษมากกว่าเนื่องจากกลัวว่าผู้ต้องขังเนี่ยอาจจะถูกทำร้ายได้หรืออาจจะเหตุใดๆก็แล้วแต่นะครับจะเป็นการดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้ต้องขัง VIP อ๋อไม่ใช่นะใช่ครับไม่ได้มีการปฏิบัติตัวต่างกันครับแต่ว่าดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นคดีที่สื่อให้ความสนใจใช่มีแบบสมมติอันนี้ผมสมมตินะไม่ใช่ว่าเขาจะทำแบบนี้นะสมมติว่าดาราเข้าไปขออันนั้นมากกว่าเพื่อนขออันนี้มากกว่าเพื่อนขอได้ไหมมันก็จะอยู่ในหลักการปฏิบัติพื้นฐานเดียวกันครับก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ครับผมไม่ได้ต่างจากคนอื่นครับจะติดใจนิดนึง VIP คืออะไร VIP ก็อาจจะบางทีก็อาจจะมองไปว่าคนที่มีฐานะหรือมีเงินเนี่ยจะอยู่สบายกว่าคนอื่นไหมนะครับหรือที่ออกจากข่าวหลายๆอันว่านักโทษมีตังนอนห้องแอร์อะไรเงี้ยจริงๆไม่มีห้องแอร์นะถ้ามีผมไม่พลาดแน่นอน ครับไม่แล้วสบายกว่าคนอื่นจริงไหมพี่เบนมันอยู่ที่ความเป็นอยู่มากกว่าในเมื่อคุณมีเงินมีฐานะเนี่ยคุณอาจจะนำเงินที่ญาติเนี่ยนำไปฝากเข้าบัญชีซึ่งผู้ต้องขังสามารถซื้อของกินของใช้ได้ในเรือนจำข้าวผัดจานละ5,000เฮ้ยจำได้ไหมจำได้ไหมเรื่องข้าวผัดจานละ5,000คือศัพท์ของพี่เบนเขาคือ VIP แต่ถ้าเกิดศัพท์ของผมเขาเรียกสมเด็จโอ้โหเขาเรียกสมเด็จในความรู้เยอะเอาอะไรอยู่ข้างในเขาเรียกเป็นสมเด็จเลยสมเด็จในที่นี้คือญาติถึงเงินถึงของกินจะถึงหลวงกินไม่ได้เพราะ
กินไม่ได้ผักไล่ไก่โลกินไม่ได้ญาติถึงซื้อกินอ๋อคือกินข้าวของราชทานนี่ไม่กินคือโดยปกติทางหลวงเนี่ยเขาจะมีอาหารให้กับผู้ต้องขังอยู่แล้วทุกวันละ3มื้อไม่เคยขาดยังไงไม่อดแน่นอนแต่ในเรื่องว่าคุณภาพจะกินได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงมันไม่ได้ถึงกับว่าจะต้องดีเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในสถานะผู้ต้องขังแต่ก็ไม่ได้ถือกับว่าแย่มากคิดว่าพอไปทางชีวิตพอกินได้แต่ผู้ต้องขังสามารถนำเงินที่ญาติฝากเนี่ยไปซื้ออาหารที่ทางกองงานประกอบอาหารเนี่ยรับประทานได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติโอเคโดยปกติเขาจะแยกผู้ต้องขังที่อยู่ในคดีเดียวกันไปคนละแดนกันไม่ให้อยู่ด้วยกันเหรอโดยปกติไม่ให้อยู่ด้วยกันครับเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่มันจะตามมาว่าอาจจะมีเหตุทะเลาะกันคุยกันไม่ลงตัวทำร้ายกันอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสามารถใช้สิทธิ์ที่จะพบทนายความอะไรได้ปกติหรือขอได้ไหมสมมติผมแบบเฮ้ยอยากอยู่กับเพื่อนอ่ะติดมาด้วยกันขออยู่ด้วยกันได้ไหมโดยหลักไม่ได้ไม่ได้เขาต้องแยกไปครับผมแล้วของพี่เบนซ์เนี่ยตอนนั้นมันเครียดมันเครียดขนาดไหนมันเครียดแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วแต่ว่าในอย่างเคสที่ของคดีดีไอคอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวมากผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ทันตั้งตัวใช่ใช่ครับแต่ที่นี่การเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีครับมันเครียดแน่นอนเข้าไปเนี่ยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนมันกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอนครับปรับตัวอยู่นานนะนานมากๆของพี่เบนซ์นี่หลักเดือนหรือหลักสัปดาห์ต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่สู้คดีเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมใจจะไปติดคุกแต่เขาอยู่ด้วยความหวังว่าจะรอประกันตัวก็ดีจะชนะคดีก็ดีเพราะนั้นใจเขาเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับที่จะติดคุกเขาอยู่เพียงรอวันที่จะออกมาถ้าได้ประกันตัวก็ถือว่าโชคดีไปถ้าไม่ได้คุณก็ต้องอยู่รอสู้คดีมันก็จะคิดวนๆอยู่ใช่ๆครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ